สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ใน Facebook Messenger นะครับบนมือถือผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับปิดสถานะออนไลน์ของเจ้า Facebook Messenger กันครับผมหรือว่าปิดออน Facebook Messenger นั่นเองวิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่เจ้า Facebook Messenger ของเพื่อนๆก่อนนะครับจากนั้นให้กดไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับในที่นี้จะอยู่มุมซ้ายมือให้กดลงไป1ทีโอเคและในหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่เมนูสถานะกำลังใช้งานตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงถ้าเกิดใครเป็นภาษาอื่นก็สังเกตที่รูปไอคอนสีเขียวๆตรงนี้นะครับผมเมื่อเจอแล้วก็กดเข้าไปได้เลยและให้เพื่อนๆสังเกตที่เมนูแรกนะครับแสดงเมื่อคุณกำลังใช้งานนะครับทางด้านหลังเขาจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ให้เพื่อนๆแตะลงไปได้เลยชึบแล้วเขาจะขึ้นข้อความขึ้นมาถามแบบนี้นะครับให้เรากดไปที่คำว่าปิดได้เลยจากนั้นปุ่มนั้นก็จะกลายเป็นสีเทาแบบนี้แปลว่าถูกต้องนะครับผมเพื่อนๆก็กดแบ็กกลับไปใช้งานได้ตามปกติเลยเพียงเท่านี้นะครับสถานะของเราก็จะถูกซ่อนไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ